อย่าเอาชีวิตไปเสี่ยงกับกระสุนปืน M16 หรือ M79 ของพวกมันเพราะตอนนี้ไอ้พวกนี้เนี่ยผมคิดของผมเองว่ามันไม่ได้เป็นมนุษย์แล้วมันกลายเป็นปีศาจผีร้ายผีหาซาตานไปเรียบร้อยแล้วครับคือถ้ามันเป็นมนุษย์มันต้องไม่ยิงพนักงานขนโคกนะฮะมันต้องไม่ยิงเพราะมันเห็นมันยิงเวลากลางวันด้วยคนคนนั้นที่ถูกยิงเนี่ยเป็นพนักงานขนส่งโคกนะฮะเพียงแต่เขามีสัญลักษณ์สีแดงใส่ตัวเขาโดนเลยนี่มันไม่ใช่มนุษย์แล้วมันแปลงร่างแปลงจิตวิญญาณกลายเป็นผีปีศาจซาตานไปเรียบร้อยแล้วล่ะครับเพราะนั้นเรามีวิธีการในการที่จะต่อสู้เอาชนะมันได้โดยไม่จำเป็นต้องเปลืองเปล่าโดยปราบประโยชน์ใช่ไหมครับกลางวันถ้ามาได้ก็มาเลยกลางคืนถ้ามาได้ก็มานะครับแต่ต้องระมัดระวังรักษาชีวิตตัวเองไว้แต่หากมาไม่ได้โน่นเลยครับไปเติมเต็มที่คลองเตยเลยครับในวันนี้ที่ผมทราบเนี่ยนะครับขณะนี้ก็เริ่มต้นการชุมนุมตรงบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแต่ผมต้องการเปลี่ยนนี้นะครับว่าที่ชัยสมรภูมิเราต้องระวังสองสามเรื่องเรื่องที่หนึ่งนี่นะครับตรงนี้เป็นบทเรียนเมื่อเมษาปีที่แล้วเพราะว่าไอ้รัฐบาลชุดนี้เนี่ยเราไม่ได้ทำผิดอะไรเลยมันยังใส่ร้ายป้ายสีว่าเราทำผิดอย่างเช่นนะครับเราไม่ได้ไปยิงมัสยิดเลยมันยังหาว่าเราไปยิงมัสยิดแล้วปีนี้เราจับได้ซะก่อนนะครับว่ามีไอ้พวกของมันนั่นแหละอาจจะเป็นพวกเสื้อเหลืองหรือเสื้อน้ำเงินหรืออาจจะเป็นทหารบางคนนะใส่เสื้อแดงตรงนี้เป็นแดงเทียมแน่นอนไปยิงที่มัสยิดฮะแต่พวกเราจับได้ซะก่อนนะครับเราเลยส่งตัวให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปและอธิบายให้พี่น้องมุสลิมเข้าใจนะครับตอนนี้ซอย5ซอย7มีสีแดงเยอะแยะไปหมดนะครับไม่เหมือนปีที่แล้วครับเพชรบุรีซอย5ซอย7ครับที่ผมเรียนก็คือว่าปีที่แล้วเนี่ยพวกเราไม่ได้ไปปิดเส้นทางไม่ได้ทำให้การลำเลียงผู้ป่วยที่จะเข้าไปรับบริการรักษานะครับที่โรงพยาบาลราชวิถีโรงพยาบาลเด็กโรงพยาบาลโรคผิวหนังโรงพยาบาลพระมงกุฎนะครับไม่ได้เป็นต้นเหตุในการที่จะทำให้รถขนส่งคนไข้เนี่ยเขายากลำบากในการนำพาคนไข้เข้าไปมันยังใส่ร้ายป้ายสีเลยนะครับว่าพี่น้องเสื้อแดงที่เราไปชุมนุมกันตรงบริเวณอนุสาวรีย์ชัยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยไปขัดขวางเส้นทางลำเลียงผู้ป่วยนะครับและขัดขวางเส้นทางสัญจรผ่านไปมาของแพทย์พยาบาลและญาติผู้ป่วยและใส่ร้ายป้ายสีเพื่อทำให้ชาวกรุงเทพมหานครหรือคนไทยทั่วทั้งประเทศเข้าใจและผิดดังนั้นในวันนี้เนี่ยถ้าเราไปชุมนุมกันตรงบริเวณอนุสาวรีย์ชัยได้โปรดระมัดระวังข้อนี้เป็นอย่างยิ่งอย่าให้มันใส่ร้ายป้ายสีเราได้เป็นอันขาดนะครับว่าเราไปสร้างความเดือดร้อนให้กับรถขนส่งคนไข้ที่จะไปรับบริการในโรงพยาบาลประมาณ 4-5 แห่งตรงบริเวณแห่งนั้นเป็นอันขาดนะครับโปรดระมัดระวังหน่อยแล้วที่นั่นนี่นะครับด้านหนึ่งเป็นชัยภูมิที่ดีแต่ผมมาคิดดูอีกทีก็รู้สึกเป็นชัยภูมิที่เราอาจจะมีจุดอ่อนเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเป็นทางผ่านของรถไฟฟ้าท่านคิดดูสิครับว่าบนเหนือศีรษะเราเมื่อวานเนี่ยมันยังส่งหน่วยล่วงหน้าของมันมาเลยทหารหน่วยล่วงหน้าของมันเนี่ยต้องยอมรับนะครับว่าพวกมันนี่ก็มีหน่วยกล้าตายที่จริงผมเตือนนะฮะไอ้พวกหน่วยกล้าตายคุณเนี่ยไปรับใช้ไอ้เผด็จการทรราชคุณไปรับใช้ไอ้ปีศาจผีหาซาตานคุณระวังให้ดีกรรมเนี่ยมันจะตอบสนองคุณเร็วยิ่งกว่ากรรมติดจรวดอีกนะไอ้พวกหน่วยล่วงหน้าเมื่อวานเนี่ยที่มายิงพี่น้องเราตาย1ศพเนี่ยผมเตือนคุณนะแต่ตรงนี้มันให้อุทาหรณ์เราอะตรงบริเวณอนุสาวรีย์ชัยเนี่ยมันมีทางเดินลอยฟ้านะครับที่มันตีวงเป็นวงรอบเลยนะครับแล้วรวมทั้งมีรถไฟฟ้าลอยฟ้าผ่านเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านชุมนุมที่นั่นนะครับท่านได้โปรดเวรยามให้ดีๆนะครับอย่าให้ไอ้กองทัพนะไอ้ทหารของกองทัพปีศาจผีหาซาตานเนี่ยมันไปวางแนวยิงเพราะตอนนี้มันใช้สไนเปอร์นะฮะผมอ่านจากหนังสือพิมพ์มติชนเนี่ยลาปัวนะครับเป็นสไนเปอร์ที่ยิงนะรอบหมารอบกัดนะรอบสังหารรอบยิงเสแดงนะครับลาปัวจุด308และลาปัวนี่มีเฉพาะในกองทัพนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตำรวจเองเป็นคนบอกนะครับว่าหัวกระสุนที่มันค้างนะเศษของหัวกระสุนที่มันค้างอยู่กระโหลกแล้วที่ค้างอยู่ที่เสื้อเกราะของเสแดงนี่นะครับ
มันเป็นกระสุนของลาปัวจุด308นี่เป็นหลักฐานที่มัดอย่างดิ้นไม่หลุดว่ารัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะใช้วิธีที่สกปรกต่ำทรามในการลอบสังหารเสแดงครับคุณดิ้นไม่หลุดครับเพราะมันมีหลักฐานแล้วครับหนังสือพิมพ์มติชนตีพิมพ์ไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีพี่น้องเราไปจัดการชุมนุมที่อนุสาวรีย์ชัยนะครับผมไม่สามารถออกไปได้เพราะผมต้องอยู่กับพวกเรานะครับผมก็อยากจะให้ข้อคิด2ประการข้อคิดประการที่1ก็คือโปรดระมัดระวังเดี๋ยวไอ้อภิสิทธิ์เวชชาชีวะรัฐบาลชุดนี้มันจะใส่ร้ายป้ายสีว่าเราไปปิดกั้นนะครับรถที่จะขนส่งคนไข้นะครับหาว่าเราไปปิดกั้นการสัญจรไปมาของพี่น้องกรุงเทพมหานครแล้วมันอาจจะใช้เหตุนี้มาจัดการพวกเราไอ้นี่เนี่ยมันสันดานพานหยาบช้าครับรัฐบาลชุดนี้มันหยิบยกเหตุผลอะไรก็ได้มายิงเราทั้งที่ไม่มีเหตุผลอะไรเลยแต่งชุดนะมีเสื้อแดงเป็นยูนิฟอร์มเป็นชุดทำงานของพนักงานโคคาโคล่านะครับโคกเนี่ยมันยิงเลยมันยิงฆ่าคนตายโดยไม่มีเหตุผลอะไรเลยแล้วเมื่อเช้านี้นะครับก็มีน่าจะเป็นเยาวชนนะครับเขาไปซื้อของใน 7-Eleven มันยิงเลยครับเขากำลังจะไปซื้อของที่ 7-Eleven แล้วมึงก็ยิงเขาตายเนี่ยคนที่ไปซื้อของที่ 7-Eleven เนี่ยเป็นผู้ก่อการร้ายหรือเปล่าครับไม่ใช่ฮะแล้วคุณไปยิงเขาทำไมฮะเพราะฉะนั้นนี่นะครับตอนนี้นะครับท่านที่ประสงค์ที่จะเข้ามาที่ราชประสงค์แห่งนี้นะครับถ้าหากว่าจะต้องไปเผชิญไอ้กองทัพบ้าเลือดไอ้ทหารบ้าเลือดบ้าจะหายชีวิตเนี่ยเราก็เลี่ยงเสียถ้ามาไม่ได้จริงๆนะเราก็เลี่ยงไปคลองเตยก็ได้หรือขณะนี้ถ้าไม่ผิดนะเพราะว่าผมก็ฟังจากที่น้องวรวุฒินะครับท่านได้รายงานให้พวกเราทราบว่ามีการชุมนุมที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไปเติมกำลังที่นั่นก็ได้ครับผมเตือนอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับว่าคุณอย่าแสดงสันดานอันตรพาลบาปหยาบช้าของคุณออกมาเพราะอะไรครับเพราะว่าไอ้พวกเสื้อหลากสีมันไปชุมนุมที่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิหลายครั้งหลายหนแล้วใช่ไหมครับทำไมพวกมึงไม่ส่งไอ้พวกสไนเปอร์ไปยิงหัวไอ้พวกเสื้อหลากสีบ้างแล้ววะเนี่ยแล้วอย่าไปจับนะครับเพราะว่าไอ้หมอตุลเนี่ยมันพาคนเสื้อหลากสีไปชุมนุมไม่รู้ตั้งกี่ครั้งกี่หนไม่เห็นออกหมายจับอะไรเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็น่าจะมีสิทธิ์ในการที่จะใช้สิทธิ์อันเดียวกันกับที่พวกเสื้อหลากสีที่มันไปประชุมชุมนุมที่อนุสาวรีย์ชัยหลายครั้งหลายหนมาแล้วเช่นกันใช่ไหมครับดังนั้นก็อยากจะนำเสนอให้พี่น้องลองพิจารณาดูนะครับว่าผมเองต้องการให้พี่น้องมาเติมกำลังที่นี่ให้มากที่สุดถ้าจะเป็นไปได้แต่ขณะเดียวกันก็ต้องกราบเรียนนะครับว่าผมเองไม่ประสงค์ที่จะอยากให้พวกเราเนี่ยเป็นเป้ากระสุนของพวกมันนะครับดังนั้นเนี่ยนะอย่าเป็นเป้ากระสุนโดยไม่จำเป็นครับแล้วก็ต้องกราบเรียนนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยผมได้แถลงข่าวไปแล้วแต่ต้องมากราบเรียนซ้ำอีกทีคือว่ามีตำรวจนะครับตำรวจมะเขือเทศที่สน.ลุมพินีเขาโทรศัพท์มาเล่าให้ผมฟังปกติเขาโทรศัพท์มาถึงผมบ่อยฮะแล้ววันที่เกิดเรื่องนี้ก็มาเล่าให้ผมฟังบอกว่าวันนั้นนะครับไอ้พวกทหารเนี่ยทหารกระหายเลือดของรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยมันยิงคนเสื้อแดงอย่างบ้าเลือดเลยแล้วคนเสื้อแดงนี่ก็บาดเจ็บแล้วก็ล้มตายนะฮะแล้วก็ปรากฏว่ามีตำรวจหลายท่านที่สงสารแล้วก็เลยมาพาเสื้อแดงไปทำปฐมพยาบาลมันระดมยิงใส่ตำรวจด้วยและเสื้อแดงด้วยนะครับตำรวจบอกยาไอ้นี่มันฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องมันยังระดมยิงอย่างบ้าคลั่งก็เลยทำให้ตำรวจมีความจำเป็นในการที่ต้องยิงสวนไปที่ไอ้ทหารพวกนี้ที่กระหายเลือดนะด้วยเพื่อป้องกันชีวิตของพวกตำรวจด้วยความจำเป็นครับด้วยความจำเป็นเนี่ยคุณยิงถล่มใส่อย่างบ้าคลั่งนอกจากนี้นะครับตำรวจยังบอกผมเลยนะครับตำรวจเขาได้ยินเสียงทหารบอกไอ้สน.นี้เดี๋ยวกูฆ่ามึงให้ตายให้หมดเลยเอาสิครับทหารกระหายเลือดเอาเลยพูดอย่างนี้ได้ยังไงตำรวจเขาก็เป็นข้าราชการแบบเดียวกับคุณนะศักดิ์ศรีก็ไม่ต่ำอะไรจากคุณแล้วจริงๆนี่นะตำรวจมีหน้าที่ในการที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขและจริงๆเป็นหน้าที่ของตำรวจโดยตรงนะครับ
ในการที่จะมาดูแลการชุมนุมของประชาชนมันไม่ใช่หน้าที่ของทหาร